เค็มนิดนะคะหวานหน่อยจะตัวเห็ดนะคือแบบแล้วก็ออกรสเปรี้ยวแบบพอดีแล้วไม่ต้องเติมเครื่องปรุงพี่ทำนะคะเห็ดโคนดองน้ำปลานะคะวิธีการทำง่ายๆเรามีนะคะวิธีการที่ควบคุมความเค็มแก้ความเค็มแล้วก็ทำให้เห็ดโคนดองของเรานะคะกรอบอร่อยค่ะบ้านแม่เอ๋นะคะจะเลือกซื้อเห็ดนะคะแล้วก็ให้เขานะคะทำความสะอาดดินล้างดินออกให้หมดเลยนะคะจะออกช่วงนี้ค่ะช่วงเดือนกันยาตุลาของทุกปีนะคะจะมีเห็ดโคนออกนะที่อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรแต่ก็จะมีนะคะเศษดินนะคะอีกเล็กน้อยเนาะเรามาล้างเพิ่มได้ค่ะเห็ดที่มีความแข็งนะคะจับแล้วแข็งนะคะก็จะมีความกรอบนะคะมากกว่าที่จับดูแล้วนะคะเห็ดเป็นแบบนิ่มๆค่ะเวลาดองออกมาก็จะเป็นตามนั้นด้วยนะเราจะนำน้ำสะอาดหาน้ำเปล่าธรรมดาค่ะใส่ในกระมังเนาะเพื่อล้างนะคะคราบดินออกอีกนิดนึงอย่างเบามือนะอันนี้เห็ดเคยผ่านน้ำผ่านการล้างมาแล้วนะคะอาจจะมีเริ่มแบบว่าความช้ำนิดเล็กน้อยแล้วถ้าเราสลับแบบว่าล้างรุนแรงมากนะคะก็จะทำให้เห็ดนะคะแบบหักเสียนะคะหัวเห็ดอาจจะหลุดได้นะคะเราต้องล้างอย่างเบามือด้วยค่ะเมื่อเราล้างเสร็จแล้วนะคะจะใช้นะคะน้ำเปล่าล้างประมาณ 2-3 น้ำเนาะเพื่อล้างเศษดินนะคะออกให้หมดแล้วเรานะคะก็นำใส่ตะกร้าหรือตะแกรงนะคะเพื่อให้เสด็จน้ำค่ะต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนการดองน้ำปลานะคะให้เราใช้นะคะน้ำปลาแท้นะคะตราอะไรก็ได้นะคะที่เราชอบบ้านเรามีนะคะเราก็ใช้อันนั้นวันนี้นะคะแม่เอ๋ใช้น้ำปลาแท้ตราทิพรสค่ะในการดองเนาะเรานะคะก็ใส่น้ำปลานะคะลงไปเลยนะคะราดนะคะบนเห็ดลงไปเลยแบบนี้นะคะไม่มีสูตรเนาะแล้วแต่เรานะคะที่จะแบบว่าอยากโรยเท่าไหร่โรยไปเลยนะคะแล้วเรานะคะก็ใช้วิธีการกระดกกระมังแบบนี้นะคะเราจะไม่ใช้ทัพพีนะคะในการคนเนาะเพราะจะทำให้เห็ดนะคะเละได้นะคะเราจะกลับด้านนะคะจากครั้งที่อยู่ข้างล่างเนาะขึ้นบนจากบนลงล่างค่ะทำแบบนี้นะคะวนรอบสักหนึ่งรอบก่อนแล้วเรานะคะจะใส่น้ำปลาเพิ่มนะคะขั้นตอนนี้นะคะให้เราใส่น้ำปลาลงไปก่อนเนาะปริมาณนะคะกะเอานะคะประมาณนี้แล้วเราก็กระดกกระมังนะคะเพิ่มเนาะเพื่อคลุกเคล้านะคะให้ตัวน้ำปลานะคะเคลือบเห็ดไว้ให้ทั่วค่ะเสร็จแล้วนะคะเรานะคะจะทิ้งนะคะแบบนี้นะห้ามปิดฝาเด็ดขาดนะเดี๋ยวเห็ดเน่านะเห็ดเน่ามีกลิ่นแล้วจบเลยอดเลยกินของอร่อยอดกินของอร่อยเลยนะคะค่ะเรานะคะจะพักทิ้งไว้นะคะประมาณ 3-4 ชั่วโมงเลยเนาะเพื่อการดองเห็ดของเรานะคะเพื่อให้น้ำปลานะคะแทรกซึมนะคะเข้าไปในเห็ดนะคะเราจะกลับด้านหนึ่งครั้งสักครั้งหนึ่งก็ได้ระหว่างที่เรานะคะพักเห็ดนะหรือว่าไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยก็ได้นะคะอันนี้นะคะก็คือขั้นตอนการดองมีเท่านี้นะคะเราจะทิ้งไว้เลยแบบนี้ที่อุณหภูมิห้องเดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะครบเวลาเนาะก็จะมีน้ำจากเห็ดเนาะนะออกมาเพิ่มแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรานะคะจะนำเปลี่ยนภาชนะนะคะใส่หม้อตั้งไฟเลยนำนะคะตั้งไฟเดือดให้เดือดเลยนะเดี๋ยวเราแค่ต้มให้มันแบบทั่วหน่อยน้ำจะเริ่มออกมาเรื่อยๆจนน้ำจะเปียกนะเราก็คนนิดหน่อยเบาๆค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราสามารถเติมน้ำเปล่าลงไปอีกนิดนึงก็ได้นะ
ถ้าสมมติว่าคือชอบน้ำแบบเยอะแล้วนะคะถ้าเกิดสมมติเราต้องลองชิมดูค่ะเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าใส่น้ำปลาแบบว่าเป็นสูตรตายตัวเนาะเราแค่ใส่ให้ทั่วๆเมื่อกี้นะคะก็คือเดี๋ยวลองชิมดูดีกว่าอันนี้คือแม่เอ๋ชอบความเค็มแล้วแล้วมันก็ออกรสเปรี้ยวด้วยนะคะคือแบบเปรี้ยวนิดๆความเค็มนะคะก็เค็มกำลังพอดีในขั้นตอนนี้นะคะคือถ้าเกิดสมมุติว่าเค็มเกินไปนะคะให้เราเติมน้ำเปล่าลงไปแต่ถ้าเกิดสมมุติไม่เค็มยังไม่เค็มเราสามารถนะคะออกไปปรุงข้างนอกก็ได้หรือใส่น้ำปลาเพิ่มก็ได้นะคะอันนี้แม่เอ๋จะพอแล้วเนาะทั่วแล้วสุกทั่วแล้วก็คือแบบรสชาติพอดีแล้วด้วยนะคะถ้าเกิดใส่ตามที่แม่เอ๋แนะนำนะคะก็กำลังพอดีอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เย็นนะคะเราก็สามารถรับประทานได้ทันทีเลยเสร็จแล้วค่ะก็เหลือถ้วยหน่อยๆย่อมๆประมาณนี้นะคะส่วนมากนะคะที่เวลาเรารับประทานนะเราก็จะใส่หอมแดงซอยนะคะพริกใครจะปรุงรสชาติเพิ่มใส่มะนาวเพิ่มก็ได้น้ำปลาเพิ่มก็ได้นะคะเพิ่มลงไปได้เลยตามชอบง่ายแล้วนะคะก็ลองไปทำตามกันดูค่ะไม่ยากค่ะขั้นตอนแบบง่ายๆเห็ดโคนดองนะคะของจังหวัดกำแพงเพชรนะอำเภอพรานกระต่ายค่ะก็มีแค่ปีละ1ครั้งนะคะ1ปีเราจะได้ทานแค่ครั้งเดียวนะคะก็ลองไปหามารับประทานดูค่ะวิธีแพ็คเก็บนะคะให้เรานะนำใส่ถุงหรือใส่ภาชนะก็ได้ค่ะแช่ตู้เย็นเอาไว้เนาะถ้าเราจะทานภายในไม่กี่วันเนี่ยค่ะแช่ตู้เย็นไว้ช่องธรรมดาได้เลยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะเอาไว้ทานแบบนานๆเลยนะเป็นเดือนๆเลยก็เรานะคะจะนำไปแช่แข็งแช่ตู้เย็นแช่ช่องฟรีซได้เลยนะคะมัดปากถุงธรรมดาเลยค่ะเห็ดหดเลยแค่นี้เองถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับแม่เอ๋จากช่องชมพูคิทเช่นสวัสดีค่ะอร่อยมากๆ